ลายมือแบบไหนที่นะครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายแบมือตัวเองเอามาเลยตัวเองนะสติสตาร์ทติดง่ายหรือเปล่าหรือว่าต้องเข็นใครเข็นนี่ต้องแย่เลยนะต้องอาศัยนะไวอาก้านะครับหรือว่าอะไรที่โดดเด่นมาดูนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับได้ทั้งสิ้นนะครับลายมือเราจะดูที่เนินสุกนะครับเนินสุกนี่คืออารมณ์ความรู้สึกนะครับยิ่งนูนยิ่งสตาร์ทติดง่ายนะครับเรียกว่ากิเลสหรือความพึงพอใจเซ็กตัณหาสิ่งต่างเราดูเนินสุกและถ้าเส้นชีวิตนะครับเส้นสมองเส้นจิตใจนี่ราบเรียบอันนี้สัมผัสไวแบบเส้นที่แบบมันไม่ยุ่งเหยิงนะครับแต่ให้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าสตาร์ทติดง่ายบางทีแค่ชนตัวโอ๊ะปุ๊บเอ้ยสตาร์ทกันเลยนะครับต้องบอกว่าลายมือของท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไปดูคู่เลยไปดูคู่คืนนี้ซันตาคลอสมา มาดูอีกแบบนึงนะครับลายมือแบบนี้ก็อีกแบบนึงเส้นที่แตกนะครับดูนะครับเส้นที่แตกนะครับแล้วก็เส้นสมองอันนี้วันๆไม่คิดอะไรฟุ้งซ่านแต่หื่น นี่แหละครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะครับคือเส้นที่แตกเนี่ยมันก็คือความฟุ้งซ่านนะครับแล้วมันก็คือกิเลสนะครับมันจะเซ็ตจัดกิเลสตัณหาถ้าไปขึ้นอยู่กับปลายมือผู้ใดนะบางทีมันจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางเพศความกระตือรือร้นการขวนขวายสมองวันๆนะครับเปิดแต่นะครับนะครับFacebook อะไรเปิดแต่นะครับ Google โปรทั้งนั้นเลยเนี่ยครับเนี่ยครับลายมือผู้หญิงหรือผู้ชายนะถ้ามันเป็นเส้นแตกอย่างนี้นี่ก็สตาร์ทติดง่ายเหมือนกันเครื่องฟิตตลอดเวลาบางคนหลวมไปแล้วนะ หลวมคืออะไรแหมมันใช้บ่อยไงนะครับนะลองดูนะครับดูว่าตัวเองเป็นอย่างนี้หรือเปล่านี่แหละครับเราดูในเรื่องของทางเพศหรือความรู้สึกหรือว่าจิตใจอะไรต่างๆที่นะครับกระตุ้นสิ่งต่างมี2แบบนะแบบเนินสุกนูนเส้นราบเรียบกับเส้นที่ยุ่งเหยิงเงี้ยไอ้ตัวนี้มันก็ทำให้สัมผัสไวเพราะว่าจิตมันหมกมุ่นนะครับความรู้สึกสิ่งต่างเพราะฉะนั้นเราต้องดูนะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะไปดูผู้หญิงไปดูผู้ชายไปดูมือตัวเองนะถ้าเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ก็เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายแต่อย่างของอาจารย์เนี่ยไม่อยากเป็นแบบนี้นะมันฟุ้งซ่านตลอดเวลามันหื่นตลอดเวลาใครเข้ามาโอ้มองนี่อย่างนี้อยากขอเป็นอย่างที่หนึ่งดีกว่ามันมีความเส้นแบบเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบแต่อันนี้ตัวเนี้ยบางทีถ้าลายมือแบบนี้ต้องระวังเรื่องของการมีเรื่องของสุขภาพทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะบางทีนะครับเกี่ยวข้องกับโรคผู้หญิงโรคผู้ชายโรคอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะมันเป็นเส้นอุสังไงแต่ตอนเนี้ยเราดูว่าเครื่องฟิตสตาร์ทติดได้ง่ายมันเป็นแบบไหนเรายังไม่นับถึงโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเป็นต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันยืดอกพกถุงเอาไว้นะครับอ่ะนะครับก็ในช่วงนี้นะครับใกล้จะปีใหม่กันแล้วนะครับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะครับก็อยากจะขออวยพรนะครับทุกท่านที่เป็นแฟนคลับรายการพราวพยากรณ์ทุกท่านที่เป็นรายการรายมือลิขิตชีวิตหรือทางสถานีไทยๆของเรานะครับขอให้มีสุขภาพนะครับแข็งแรงมีสุขภาพพรานามัยนะครับขอคุณศรีพระรัตนตรัยนะครับช่วยคุ้มครองนะครับดวงชะตาทุกท่านเวลาเดินทางไปไหนนะครับขอให้มีสิ่งที่ดีแคล้วคลาดและที่สำคัญนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยการเงินการทองสิ่งต่างที่ดีมีสติมีปัญญาคิดก่อนพูดจะทำอะไรแล้วแต่นึกถึงคนที่เรารักความกตัญญูสิ่งต่างที่ดีนะครับเกิดขึ้นอยู่ในตัวเราออกไปหาจากคนใกล้ตัวไกลออกไปไกลออกไปนี่คือสิ่งที่ดีนะครับและก็ดูแลตัวเองนะครับปีใหม่นี้นะครับรถราสิ่งต่างๆทุกอย่างเต็มท้องถนนการแข่งขันมีคนดื่มสุราสิ่งต่างอยู่เพราะฉะนั้นเราใช้สติเราใช้ความรอบคอบเราใช้ความสังเกตและก็ขอให้สิ่งที่ดีในสากลโลกช่วยคุ้มครองดวงชะตานะครับพี่น้องชาวไทยคนไทยทุกคนให้มีความรักมีสิ่งต่างที่ดีตลอดไปตลอดกาลนานนะครับสาธุนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับรายการอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมในปี2562และก็ของทุกอาจารย์ทุกท่านและที่สำคัญนะครับเปิดบ่อยๆนะครับทางสถานีไทยๆเรามีเพลงเพราะๆเรามีสิ่งต่างรายการดีๆนะครับในปี2562อีกเยอะนะครับนะสำหรับวันนี้อาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
ติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการลายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ